อ่ะคุณผู้ชมคะที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนึงเนี่ยเขาบอกว่าปกติเขาจะจอดรถของเขาไว้ปากซอยแบบนี้ประจำอยู่แล้วไม่เคยมีปัญหาเลยทีนี้เนี่ยวันที่เขาจะมาใช้งานตามปกติสตาร์ทเท่าไหร่มันก็ไม่ติด สตาร์ทยังไงนะเขาสตาร์ทใช้ขาไหมพี่มอไซค์เหรอถ้ารุ่นใหม่ก็ต้องใช้มือถ้ารุ่นเก่าก็ขาเนี่ยยันเลยเออไม่รู้เหมือนกันเขาบอกขายันเนี่ยทั้งเลยแบบนี้เลยเขาบอกเขาสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดก็เลยเข็นไปที่อู่ไปให้อู่ดูหน่อยสิอู่ก็บอกเอ๊ะมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะเติมน้ำมันมาบ้านเนี่ยบอกเติมมาร้อยหนึ่งสดสดเลยไหนเปิดฝาถังดูน้ำมันแห้งไงไม่มีเลยน้ำมันเติมไงเขาบอกเขาเติมแล้วเขายืนยันว่าเติมเขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเจอภาพนี้ค่ะตอนค่ำคืนตามเวลาในกล้องก็ประมาณเกือบตีสองอะนะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเปิดไฟวาบๆมาแล้วหลังจากนั้นก็มาตรงข้างๆรถของเขาคนซ้อนนี่เริ่มเหลียวแล้วนะคนซ้อนเหลียวมองที่จักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นอ่ะใครวนหน่อยวนสักนิดนึงไปเหมือนจะไปแต่ไม่ไปกลับมาใหม่พร้อมสายยางและขวดน้ำพลาสติกรู้แล้วใช่ไหมมาในจังหวะที่2นี่อุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะมาดูดน้ำมันไอสายดูดเพื่อนเนี้ยนั่นละค่ะสายดูดเอาดูดไปแล้วก็เต็มขวด2ขวดน้ำมันเกลี้ยงถังเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขี่รถหลบหนีกันไปนี่ผู้ชาย2คนนี้นะคะมาก่อเหตุนั่นละค่ะถึงเป็นที่มาว่าเพิ่งเติมน้ำมันแต่ทำไมมันสตาร์ทรถไม่ติดคิดว่ารถเสียเปิดฝาถังน้ำมันดูโอ้น้ำมันแห้งโดนดูดไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณหน้าปากซอยผาสุกวณิช7ตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนประมาณเกือบตี2ของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของรถไปแจ้งความไว้แล้วนะคะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะไปก่อความเดือดร้อนกับคนอื่นอีกเอาละฮะคุณผู้ชมเห็นว่ามีแต่เรื่องร้ายๆฮะคุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้ดีกว่าครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับลูกพายุครับตัวมันใหญ่จริงแหละครับคุณผู้ชมแต่มันไม่มีอะไรครับไปช่วยมันครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเกยตื้นอยู่ที่หาดกระบี่ครับโชคดีว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็พามันกลับสู่ทะเลกว้างครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องช่วยกันนะครับเนี่ยครับไปดูคลิปนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีกระบี่ครับไปเจอลูกพยูนตัวผู้นะครับยาวมาสักเมตรนึงคือถามมันตัวใหญ่บางคนเห็นมันโอ้มันตัวใหญ่ดูโอ้มันใหญ่จริงแหละมันแต่จริงมันไม่มีอะไรครับผู้ชมครับเนี่ยก็เลยสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่เขาตัดสินใจคือเขารู้อยู่แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันต้องช่วยครับต้องช่วยครับก็เข้าไปช่วยนะครับโดยหัวหน้าอุทยานก็คือคุณยุทธพงศ์ดำศรีสุขบอกว่าสาเหตุที่ลูกพยูนมาเกยตื้นก็อาจจะเพราะช่วงนี้ลมมรสุมมันเยอะครับคลื่นซัดแรงครับพายุพัดเอาพยูนมาเกยที่ฝั่งนะครับส่วนที่พยูนที่ไปเจอติดอวนของชาวบ้านที่ตายก็มีเหมือนกันที่อ่าวนางอันนั้นวันที่23มิถุนายนครับคุณผู้ชมครับตอนนั้นก็มันเกิดจากช่วงนี้มรสุมมันเยอะนะพัดไปเกยตื้นบ้างพัดไปโดนอวนพันบ้างอะไรบ้างครับถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่นะครับที่ลงมาช่วยเนี่ยพยูนเหล่านี้อาจจะตายหมดก็ได้ครับระยะหลังๆนี่มีสัตว์เนี่ยมันหลุดออกมาอยู่ในที่สาธารณะในการหลายเหตุการณ์นะครับในกรุงเทพมหานครก็มีเหมือนกันลิงใช่ไหมจะมาโดยสารรถไฟฟ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบป่านนี้จับได้หรือยังก็ไม่รู้นะครับวันก่อนก็มีอะไรหลุดมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่สัตหีบเขาบอกว่ามีกวางตัวหนึ่งเนี่ยหลุดออกมาจากฟาร์มแล้วก็ไปหากินน้ำในบ่อเออเนี่ยชาวบ้านเห็นก็เลยบอกว่าเอ้ยกวางมาอีกแล้วนี่นะฮะนี่สภาพแบบนี้ยังหาอยู่นะนี่เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้มีชาวบ้านไปพบกวางตัวหนึ่งกำลังลงไปกินน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งด้านหลังบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับจังหวะภาพที่เห็นเนี่ยสงสัยจะตกใจก็เลยเนี่ยตลบเขาเรียกว่าหนีหลบเข้าไปในป่าลึกเลยนะครับในยังหาไม่เจอนะนักข่าวก็เลยเดินทางไปตรวจสอบบริเวณแหล่งน้ำที่ว่านี้ที่ชาวบ้านเจอกวางตัวนี้นะครับแล้วก็ประสานทางผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2นะครับเนี่ยส่งกำลังสนับสนุนเนี่ยมาตรวจหามาช่วยกันหาหน่อยนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่มาฮะก็เดินเท้าเข้าไปในบริเวณป่าไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบยังไม่เจอตัวกวางนะที่หลงมาตัวที่ว่านี้เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ลงพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนคือฝนตกหลายที่เมื่อวานนี้หลายจังหวัดนะครับชลบุรีก็เกิดฝนตกเหมือนกันไม่สามารถมองเห็นรอยเท้าของสัตว์ตัวที่ว่านี้ได้ว่าเนี่ยเดินไปทางทิศไหนเขาก็หากันอยู่นะเบื้องต้นนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบภาพจากที่ชาวบ้านได้ถ่ายไว้พบว่าลักษณะคล้ายกวางคล้ายกับเหนือทราย
นะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเนื้อทรายใช่ไหมกวางเนื้อทรายมันเป็นกวางชนิดหนึ่งหรือเปล่าพี่หยกก็เป็นใช่ค่ะเนื้อทรายก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะพี่คล้ายกวางเขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณนั้นก็คล้ายๆกวางคำถามก็คือว่ามันหลุดมาได้ยังไงหรือมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะเผื่อว่าไปเจอหมงเจอหมามาเนี่ยไล่กัดไล่ได้ก็สงสารนะครับเขาหากันอยู่นะนะครับแล้วก็จะไปตรวจสอบฟาร์มผู้ที่เลี้ยงกวางเนี่ยนะฮะในเขตบริเวณใกล้ๆกันที่ว่านี้เลี้ยงกวางหรือไม่และกวางหลุดหายไปหรือไม่นะครับเดี๋ยวความคืบหน้าก็จะมารายงานให้ทราบกันต่อไปเนื้อทรายนี่ถ้าเป็นจริงๆนี่คือต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าเขาอยู่ในบัญชีสัตว์สงวนใกล้ศูนย์พันเต็มทีแล้วนะคะแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้คือเหลือเท่าไหร่แล้วด้วยอ่ะเนี่ยครับกลัวจะไปเจอหมาเขาให้แบบเนี้ยเออถ้าเป็นเนื้อทรายนะครับเอาผู้ชมไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลากันต่อนะคะคือมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยตั้งแต่ปี2560แล้วโดนจับกุมคดียาเสพติดแสนกว่าเม็ดครับก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปศาลตัดสินจำคุก50กว่าปีหลังจากนั้นเขาก็มีการออกกฎหมายปรับโทษเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมคะก็เลยได้รับสิทธิ์ในการปล่อยตัวออกมาทีนี้เนี่ยก็มีการยื่นเข้าไปจนถึงกระทั่งขึ้นศาลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งศาลอุทธรณ์เนี่ยก็มีนัดให้มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เธอไม่มาเจ้าหน้าที่ก็เลยไปจับปรากฏว่าเธอบอกว่าไงรู้มั้ยพี่เอพี่แป๊ะคุณผู้ชมครับเพื่อนบอกว่าหมายเรียกยังไม่ถึง3ครั้งไม่ต้องไปแต่นี่คือหมายเรียกจากศาลนะคะไม่ใช่หมายเรียกจากตำรวจนะย้ำอีกทีหนึ่งเธอบอกเธอเชื่อเพื่อนไงเธอก็เลยไม่ไปสุดท้ายพอโดนจับยังโทรไปหาเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยจับได้ไงร้องเรียนตำรวจเลยมาจับได้ไงยังเรียกไม่ถึง3ครั้งเลยเจ้าหน้าที่นี่ต้องยืนอธิบายให้ฟังว่าอันนี้มันไม่ใช่หมายเรียกจากพนักงานสอบสวนมันเป็นหมายจากศาลครั้งเดียวถ้าไม่ไปก็โดนจับแล้วเธอบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเพื่อนเลยคุณกิตติยาธิรพรอายุ38ปีนะคะนางสาวกิตติยาคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะ4มิถุนายนไม่ยอมไปศาลเธอบอกว่าคือก่อนหน้านี้ญาติที่ควรเนียงจังหวัดสงขลาเนี่ยแจ้งมาแล้วบอกมีหมายศาลส่งไปที่บ้านให้ไปฟังคำตัดสินศาลอุทธรณ์โทรไปหาเพื่อนสนิทก็ไม่ได้บอกนะว่าเพื่อนเป็นใครทำอาชีพอะไรเป็นทนายหรือเปล่าหรือเป็นใครคาดว่าน่าจะไม่ใช่นะถึงได้แนะนำมาแบบนี้เพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆเอาไว้หมายเรียกต้องเรียก3ครั้งก่อนถึงจะโดนจับค่อยไปครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้กิตติยาก็เชื่อเพื่อนนะเลยไม่ได้ไปจนกระทั่งถูกจับก็โทรไปถามเพื่อนอย่างที่บอกเพื่อนยังยืนยันว่าจับไม่ได้เถียงมาผ่านโทรศัพท์มาเลยจับไม่ได้ตำรวจต้องมาอธิบายให้เข้าใจว่าอย่างไรตามที่บอกเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นของศาลย้ำนะคุณผู้ชมเรียกแล้วต้องไปไม่ไปจะถูกออกหมายจับทันทีนะถ้าไม่ได้ไปแจ้งเขาไว้ก่อนว่าทำไมถึงไม่ไปเพราะจะถือว่ามีพฤติกรรมหลบหนีลองดูช่วงที่เธอคุยกับเพื่อนที่ยังยืนยันนะว่าตำรวจจับไม่ได้นะคะอ่ะลองฟังหน่อยค่ะนี่เดี๋ยวนี้ตำรวจมาตามปีวันว่าปีนี้ไม่ทันแล้วนี่อยู่รถพักใหญ่มึงมาพี่บ้างด่ารอได้เย็นเย็นมานี่อยู่ในรถนี่พวกนี้ไปตามพี่วันนี้พี่รอรอบสองยังไม่ตกพี่ก็ไม่ไปเลยเห็นมั้ยแล้วไปตามยังไงอ่ะแล้วนี่ตามอยู่ที่อยู่ในรถมาเลยน่ะอยู่โรงพักอ่ะอย่างนี้มาต่างมาเลยน่ะตลกร้ายนะต่อให้คำนะเธอก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าเลยรู้อย่างงี้ไปตั้งแต่โดนเรียกครั้งแรกแล้วนี่มันอาจจะทำให้ฉันติดคุกเพิ่มฐานผิดนัดศาลนะเนี่ยโอ้โหเชื่อเพื่อนนี่ดูคิ้วขมวดผูกโบยังต่อว่าเพื่อนไม่หยุดเลยยังต่อว่าเพื่อนไม่หยุดเลยแนะนำอะไรแบบนี้เนี่ยฮะในเรื่องนี้มันจะมีคำคำนึงคุณหยกนะครับที่มีการพูดจากันเนี่ยนะรู้แล้วบอกเนี่ยเป็นเรื่องดีครับแล้วไม่รู้แล้วบอกเนี่ยเสียหายแบบนี้โอ้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้เลยไม่รู้แล้วบอกเหมือนรู้เนี่ยจบเลยแบบนี้ครับไม่รู้แล้วบอกเนี่ยเสียหายเสียหายมากจริงๆครับไม่รู้แล้วบอกนะครับถ้าเกิดไม่รู้นะคุณผู้ชมนะอย่าไปบอกนะความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยครับดูครับส่วนอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอโพธารามครับที่ราชบุรีนี่ตำรวจและการไฟฟ้าเขาบุกไปดูเหมืองบิตคอยครับดูดไฟจากหลวงครับแล้วก็มาใช้เอาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองครับคุณผู้ชมเนี่ยครับไปที่จุดตรงนี้นะครับในพื้นที่ของตำรวจสภ.โพธารามพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีนะครับเอาหมายสารของราชบุรีไปค้นบริษัทนี้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีครับที่โพธารามครับคุณผู้ชมครับโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่แหละครับสืบทราบมาว่ามีการใช้ไฟฟ้าไม่ตามข้อมูลที่เป็นจริงครับคุณผู้ชมสถานที่ตรงนั้นเขาทำเป็นเหมืองบิตคอยไปเจอวีรพลอายุ41ปีนี่เป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลเหมืองนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเขาเฝ้ากันอยู่ตรงนั้นครับพอไปค้นข้างในครับคุณผู้ชมครับเปิดเหมืองนี่เหรียญบิตคอยที่เขาว่าขุดกันแบ่งเป็นห้องๆนะครับคุณผู้ชมครับก็
็จะมีการติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับเหมืองสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยไปดูมี59เครื่องเครื่องละแสนก็เท่ากับว่ามูลค่าทั้งหมด5ล้าน9แสนบาทครับก็มีร่องรอยการขนย้ายแล้วก็หลบหนีไปนะครับบางส่วนคุณผู้ชมก็เท่ากับว่ายึดได้บางส่วนอีกบางส่วนก็ยึดไม่ทันคือขนหนีไปแล้วครับคุณผู้ชมครับถูกถอดเซิร์ฟเวอร์แล้วหนีไปแล้วผู้กำกับโรงพักโพธารามบอกอย่างนี้นะครับรอบนี้ประสานกับผู้จัดการไฟฟ้าโพธารามเพื่อที่จะมาทำสิ่งนี้สิ่งที่ทำคือการไฟฟ้าบอกว่าการใช้ไฟเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอบางทีมันแพงบ้างบางทีมันถูกบ้างคุณผู้ชมครับไม่ตรงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นก็เลยสืบจนทราบแล้วก็บุกเข้าไปรอบนี้ก็ถือว่าได้เรื่องแล้วครับได้เรื่องครับได้เรื่องครับครับ